คือการพูดเนี่ยไม่ว่าดีไม่ดีมันส่งผลกับชีวิตทั้งนั้นนะไม่งั้นโบราณเขาไม่บอกว่าแบบสิ่งที่เอาคืนไม่ได้คือเวลากับคำพูดดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดอะไรออกไปปุ๊บไม่ว่าดีไม่ดีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราไปได้เลยจริงๆแล้วการพูดบางทีมันเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะฮะพูดให้เป็นเงินเป็นทองพูดให้เป็นเรื่องบาปเรื่องทำให้แบบทุกคนเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยถ้าเราพูดดีเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะสูญเสียอะไรไปก็ได้ครูเงาะชี้ให้เห็นเหตุผลว่าด้วยเหตุแบบนี้มันจึงมีผลลักษณะนี้ตามออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ครูเงาะก็บอกแล้วก็ชี้ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันอยู่ในตัวของเราเพราะเป็นครูสอนในการใช้ชีวิตด้วยอ่ะพี่เงาะจะเป็นคนที่มีตรรกะความคิดที่ชัดเจนรู้แน่นอนว่าตัวเองต้องการอะไรและก็รู้วิธีในการที่บางคนเนี่ยรู้ของตัวเองแต่ว่าไม่รู้ของคนอื่นแต่พี่ง้อคือครูที่รู้ว่าเรากำลังเผชิญอะไรและทางออกคืออะไรอะไรเงี้ยเรียนเวิร์กช็อปกับครูง้อใช่ไหมคะก่อนจะถ่ายเรื่องแฟนเดย์เงี้ยครูก็ใช้จิตวิทยาการพูดเนี่ยแหละทำให้เราเชื่อว่าเราอ่ะเป็นตัวนุ้ยในเรื่องแฟนเดย์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราแบบเชื่อแล้วเราก็จะสามารถเล่นออกมาได้ค่ะผมเจอครูเงาะเพียงแค่ไม่กี่วันครับเหมือนรู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากเลยแล้วก็ความรู้ที่ได้จากครูเงาะตอนนี้ยังเอามาใช้งานได้อยู่ครับแต่เดิมเนี่ยเป็นคนพูดเร็วมากค่ะแล้วก็ได้ครูเงาะนี่แหละค่ะก็คือมาให้คำแนะนำนะคะเรื่องเกี่ยวกับการพูดแล้วตั้งแต่หลังจากคลาสนั้นมาค่ะทุกวันนี้ก็พูดช้าลงนะคะก็อยากให้ครูเงาะทราบนะคะตอนนี้พัฒนาแล้วนะคะไม่พูดเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าครูเงาะเนี่ยคิวยาวมากๆอย่างผมเองนี่ยังหาไปเรียนเวลากับครูเงาะยากมากๆเลยดิฉันพูดเลยว่าถ้าคุณได้พลาดการพูดครั้งนี้ของครูเงาะเนี่ยคุณพลาดมากจริงถ้าพี่เงาะทำโชว์อยากให้ไปดูกันค่ะเพราะเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สนุกมันได้สาระและความรู้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการที่ต้องไปดูใครสักคนพูดทอล์กนานๆมันจะต้องอีอ่ะมั่นใจว่าของพี่เงาะไม่อีก็อาจจะชวนคนมาดูนะคะมาฟังทอล์กกะทิโชว์ by ครูเงาะนะคะวันที่16ธันวาคมนะคะตอนนี้ก็ขายบัตรแล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะไงก็อยากให้ลองไปฟังกันนะคะเพราะเรื่องการพูดเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะ